พ่อครับเออบอกเลยคือพรุ่งนี้โอกาสร่ำรวยของพวกลูกช้างได้เวียนมาถึงอีกรอบนะครับลูกช้างเราอยากจะเป็นตัวแทนของพวกชาวบ้านนะครับขอเลขท้าย2ตัวเจ๋งๆเจ้าพ่อให้ได้ไหมครับโอ้ยได้สิว่าคนกันเองทั้งนั้นนะโอ้ยได้เอาขันมาเอาขันมาอยู่นี่ครับมาทางนี้ครับเจ้าพ่อครับเอาเลยเว้ยพวกเอ็งเตรียมตัวเจ๋งด่าเฮ้ยเจ๋งเจ๋งแน่รับรองว่ารวยทุกคนเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาถูกเทียนถูกเทียนถูกเทียนนี่ครับนี่ครับเทียนมามานี่ครับเอาเลยมาเลยเอาเลยเอาเลยไอ้จัดจะทำลายพิธีค่ะเรื่องไงเอ็งเป็นตุ๊ดตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะคือไม่ใช่เจ้าพ่อขาคือขาเจ้าพ่ออ่ะขาทำไมวะมันมองพองเลยอ่ะพองเลยดูดิดูพองข้ามาทำอะไรที่นี่วะเจ้าพ่อไปไหนอ่ะพอเจ้าพ่อขอกไปแล้วนะสิแล้วคนไหนอ่ะเลขท้ายที่ว่าเจ้าพ่อสัญญาว่าจะให้อ่ะไอ้จ๊อดดูขันยืนอยู่ในขันใช่ได้เลยมาดูขันเลยโอ้โหใสเลยพี่เห็นท่านแจ๋วเลยใสเลยน้ำใสแจ๋วเลยน้ำใสหมายความว่าศูนย์เปล่าก็ศูนย์แน่ใจด้วยเลขเนี่ยจะพ่อให้มันจริงๆลุงไม่พูดเงี้ยเดี๋ยวไม่ผมหงอกตายหรอกถูกต้องพ่อเหรอเขาไม่บังอาจหรอกแต่ศูนย์ที่เจ้าพ่อให้มางวดที่แล้วมาขอเหมือนนี่เด้เลยใช่ใช่เนาะออกแล้วต่ออีกได้เว้ยใช่ใช่ผมยังงอกทุกวันใช่ไม่มันจะออกซ้ำไม่ได้จะออกข้างบนเอางี้เว้ยถ้าหาว่างวดนี้ไม่ออกตามที่เจ้าพ่อบอกนะให้เผาตำหนักเลยโอ้จริงเหรอจริงคุณครูนะเอาเงินมาเท่าไหร่คึกคักกันหน้าดูเลยพ่อปู่เทวดาของเราเนี่ยกระตุ้นยอดขายดีเนาะแล้วพี่พลอยใส่ไม่อยากรวยเขาบ้างเหรอนี่พี่จะบอกอะไรให้นะตั้งแต่เกิดมานะพี่ยังไม่เคยเห็นพี่เพชรใบหวยถูกเลยสักงวดอ่ะแต่ถ้างวดนี้ถูกขึ้นมานะตำหนักของเราก็จะมีคนขึ้นเยอะแยะเลยเงินทองก็จะไหลมาเทมาสันดีจะได้มีเงินไปเรียนหนังสือสักที0-500 0-0 อีกแล้วเหรอทำไมพวกนี้ซื้อแต่0-0ว่าเลขเด็ก1-3ก็มีไม่ซื้อกันหรอไม่เอาเอา0-0นี่ไอ้จ๊อดเฮ้ยเอ็งแน่ใจนะเว้ยว่าไม่มีใครจำเราได้ขอโทษครับคุณเป็นใครเนี่ยมาคุยกับผมเนี่ยฮะไอ้จ๊อดเอ็งจำข้าไม่ได้จริงเหรอเฮ้ยเสียงคุณพี่เพชรเหรอใช่แล้วโอ้ยแหมความโทษผมจำไม่ได้เลยเห็นไหมนั่นแสดงว่าพี่ยังจำผมไม่ได้เหมือนกันจำได้เอ้ามันยังเหมือนเดิมอยู่เอ้าสวัสดีพี่เพชรเออว่าไงสมิธได้พูดกับพี่จอซะหน่อยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออแล้วนี่เล่นอะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ยนี่พี่เพชรใบหวยเองแล้วยังเหมือนซื้อหวยเองเหรอมันจะถูกได้ยังไงนี่ใครบอกว่ามาซื้อปะคือฉันมาสังเกตการเว้ยพูดไปแล้วนะนี่ปรากฏว่าเขามาซื้อ00กันเยอะมากเลยรู้ไหมงานนี้นะถ้าไม่ถูกหวยแล้วก็ พวกเราเนี่ยจะต้องกินรองเท้าแทนข้าวแน่นอนพี่เพชรจะเอาไงเนี่ยเรื่องไงก็เรื่องที่ชาวบ้านให้เรา2คนกินรองเท้าแทนข้าวอ่ะเฮ้ยเชื่อแล้วคิดออกแล้วคิดอะไรออกพี่พี่ว่าทำยังไงเราจะไม่ต้องกินรองเท้าไงเราขโมยรองเท้าฟองน้ำไปหมดจะบ้าให้เลขใหม่เว้ย
อุ้ยมันขูดยากนี่วะเนี่ยเฮ้ยดูสินี่ขนไม่ว่างอย่าเพิ่งเล่นได้ไหมอะไรนักหนาวะจะบ้าเนี่ยเล่นอะไรไม่ให้ไปดูต้นทางเอ้าก็รู้อยู่ฉันก็หาอะไรทำอ่ะแก้เหงามันกลัวด้วยอ่ะอยู่มาตั้งแต่เด็กๆกลัวอะไรฮะโหยก็กลัวใจตัวเองไงก็ยังโคมไปนู่นเลยส่องไฟส่องหน้ากูทำไมส่องนู่นโอ้ยยืนยันอยู่นะเว้ยขูดยากอยู่ด้วยตรงเฮ้ยคุณถ้ามีต้นไม้ให้มันรอยหมดสิเนี่ยต้องขูดยากอยู่วะให้จอดชักทะลึ่งใหญ่แล้วปิดไฟทำไมใครปิดไฟก็อยู่ดีไปฉายมาดับเองอ่ะมันจะดับได้ไงถ้ามึงไม่ปิดไม่ได้ปิดเลยถืออยู่อย่างนี้เนี่ยเอามันนี่น้ำถ่านหมดปะวะไปเอาถ่านมาโอ้ยขูดยากจริงโว้ยนี่ไอ้จอร์ดจะสกิททำไมอีกไฟเนี่ยให้มันตรงๆใช่ไหมมาขวาอีกขวาอีกรู้จักขวาไหมขวาอีกนิดนึงดูดีมากเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเจออย่างนั้นอ่ะจะไปซื้อไปฉายไปกันดีกว่าแล้วไปแล้วแหมไว้ไอ้จอร์ดหมดเข้าโทษแล้วนี่ไอ้จอร์ดไอ้จ๊ะไอ้จ๊ะไปฉายลอยได้กำไรเละเทะเลยอ่ะเอ้ยโอ้โหแม่ว่าจริงๆเลยนะโอ้โหนี่ไอ้โกอ่ะกิจการดีวันดีคืนรวยไม่เกรงใจใครเลยนะมึงอ๋อแน่นอนไอ้เสี่ยทำรีไล่รีว่าขายหวยบงดีนะทำถูกกฎหมายกำไรก็ต้องรีแบ่งธรรมลานี่จะเพาะแบงค์20นะพี่น้องคนอะไรพี่น้องคนฟังนี่เลยเราฟังมาดูบอลซะแล้วอะไรเอ๊ะเมื่อคืนเนี่ยเจ้าพ่อไปเข้าฝันพี่เพชรบอกให้ทุกคนเนี่ยไปรวมตัวกันที่ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเจ้าพ่อจะแสดงปฏิหารครั้งใหญ่เขาจะให้เลขเด็ดใครอยากได้เจอกันไปเลขเด็ดนี่หว่าเฮ้ยเฝ้าร้านไว้นะเว้ยเอาละทุกคนมาพร้อมหน้ากันก็ดีแล้ววันนี้เนี่ยนะฉันมีข่าวดีมาบอกให้ฟังกันอย่ารู้อย่ารู้เลยเมื่อคืนทูไนท์ท่านเจ้าพ่อส่งอีเมลมาบอกฉันในความฝันโอ้โหท่านบอกว่าเลขเด็ดของจริงเนี่ยอยู่ที่ต้นไทรต้นนี้อยู่ที่ต้นนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องซื้อดอกไม้ไม่ต้องซื้อธูปเทียนดูกันได้ฟรีๆแต่ทีนี้เดียวเลขมันอาจจะไม่ค่อยชัดต้องตั้งใจดูกันหน่อยเข้าใจไหมเดี๋ยวก่อนนะแล้วเลขคราวที่แล้วที่ท่านเจ้าพ่อให้อ่ะท่านบอกว่ามีปัญหานิดหน่อยโอ้โหท่านน่ะโกรธมากเลยนะอยากจะช่วยแต่ว่าไม่ทันจริงๆเพราะฉะนั้นเลขนี้อัปเดตสุดๆท่านบอกว่าถ้าหากว่าใครอยากจะไปเล่นของเก่าก็ไม่ว่ากันนะเดี๋ยวโอ้โหเวลาเหมาะเจาะเลยได้เลิกได้ยามแล้วเอาละณบัดนี้ฉันจะแก้ผ้าให้ดูเปิดผ้าอ๋อฉันจะเปิดผ้าให้ดูเลยนะตั้งใจดูเลย1 2พร้อมไหมเปิดเลยสิการได้ให้ลุ้นกันนิดหน่อยดูให้ดีนะ1 2 3แวบโหโหโหเฮ้ยพี่เพชรไม่ได้เลขนี้ไม่ใช่เหรอพี่ก็ไม่ใช่อ่ะดิให้เลขอื่นไว้อ่ะทำไมกลายเป็นนี้วะตายแน่เลยโอ้ยนี่อย่าว่าแต่ที่ออกประเทศยังเอาไม่อยู่เลยเนี่ยหนีไปชาติหน้าก็ไม่รอดเอองั้นพี่ไปก่อนเลยเออดียังไม่อยากตายยังไม่อยาก